วิทยาลัยธรรมศาสตร์ในหัวข้อ Sustainable Thailand 9อย่างไรให้ประเทศไทยยั่งยืนนะครับสำหรับการสัมมนาในครั้งนี้มีการถ่ายทอดสดผ่านทาง YouTube ซึ่งสามารถรับชมได้ผ่าน www.econ.tu.ac.th/symposium37 ครับค่ะแล้วก็ก่อนอื่นนะคะจะขอประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับข่าวของคณะนะคะเนื่องด้วยในปีพ.ศ. 2559จะเป็นโอกาสสำคัญเนื่องจากเป็นปีครบรอบ100ปีชาตการศาสตราจารย์ดร.ป่วยอิ่งพากรนะคะทางคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็จะมีกิจกรรมต่างๆทั้งทางด้านวิชาการและด้านอื่นๆอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ในปีหน้าก็คือปี2558เป็นต้นไปซึ่งท่านสามารถติดตามข่าวสารได้จากเว็บไซต์ของทางคณะหรือทาง Facebook ของทางคณะ Econ TU Official ได้ค่ะและสำหรับในภาคใหม่นี้นะคะท่านจะได้รับฟังการนำเสนอบทความเรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและสิ่งแวดล้อมบนเส้นทางคู่ขนานซึ่งนำเสนอโดยอาจารย์ดร.อนินท์ อรุณเรืองสวัสดิ์โดยก่อนที่จะเริ่มการสัมมนาขอความกรุณาทุกท่านปิดเครื่องมือสื่อสารในระบบเสียงและงดใช้เครื่องมือสื่อสารภายในห้องสัมมนาค่ะและสำหรับผู้ที่เข้าร่วมสัมมนาที่มีคำถามขอความกรุณาเขียนคำถามและส่งให้นักศึกษาเพื่อรวบรวมมาบนเวทีค่ะในลำดับต่อไปขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติทุกท่านพบกับผู้ดำเนินรายการในภาคบ่ายผู้ช่วยศาสตราจารย์ปกป้องจันทร์วิทย์ผู้นำเสนอบทความอาจารย์ดร.อนินท์ อรุณเรืองสวัสดิ์และผู้วิจารณ์บทความดร.บรรทูลเศรษฐศิโรจน์บนเวทีครับจริงๆแล้วก็เป็น
อยากจะนำเสนอนะครับในประเด็นเกี่ยวกับอาเซียนและสิ่งแวดล้อมนะครับบนฐานของงานวิจัยและสิ่งแวดล้อมที่คณะเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ได้ผลักจัดทำขึ้นนะครับผ่านผู้บริการทางการด้านเศรษฐกิจนะครับของธรรมศาสตร์นะครับผมโดยจะเน้นในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเป็นหลักนะครับไม่ได้เน้นในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาตินะครับเนื่องจากว่างานวิจัยที่เราทำส่วนใหญ่เป็นสิ่งแวดล้อมเป็นหลักนะครับแล้วก็ยังขาดงานวิจัยทางด้านทรัพยากรธรรมชาติพอสมควรนะครับซึ่งประเด็นที่จะนำเสนอในตอนนี้นะครับในวันนี้นะครับก็จะพูดถึงค่าตัวของสิ่งแวดล้อมนะครับแต่สั้นๆนะครับเสร็จแล้วก็จะกล่าวถึงนะครับการทำงานด้านสิ่งแวดล้อมของอาเซียนนะครับแล้วก็รวมไปถึงข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆนะครับที่ประเทศสมาชิกสภาของอาเซียนเนี่ยได้ไปทำข้อตกลงเอาไว้นะครับผมเสร็จแล้วนะครับก็เป็นโปรเจกต์วิจัยอันแรกนะครับที่เราได้ทำกันนะครับในเรื่องเกี่ยวกับหมายของสิ่งแวดล้อมอาเซียนนะครับว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับและนำไปสู่โครงการที่2นะครับว่าเรามีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหนนะครับที่จะสอดประสานนะครับของการเขาคิดเนี่ยสอดประสานในเรื่องของนโยบายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศนะครับในประเทศอาเซียนนะครับเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเดียวกันนะครับผมซึ่งก็จะนำไปสู่เครื่องมือต่างๆนะครับในเรื่องของเศรษฐศาสตร์เรื่องภาษีคาร์บอนนะครับแล้วก็เรื่องของตลาดคาร์บอนซึ่งก็มีฐานงานวิจัยที่คณะเศรษฐศาสตร์เป็นฐานพื้นเช่นเดียวกันนะครับทีนี้จะไปอย่างสั้นๆนะครับสภาพแวดล้อมของไทยนี่นะครับที่ผ่านมาเนี่ยนะครับตัวปัญหาหลักๆเลยนะครับที่ยังไม่สามารถแก้ไขได้นะครับคือเรื่องตัวโอโซนนั่นเองนะครับในภาพสไลด์นี้ท่านจะเห็นได้ว่านะครับว่าจะมีค่าเฉลี่ยโอโซนนะครับสูงสุดนะครับภายในชั่วโมงนี่นะครับมาตรฐานนี่อยู่ที่เส้นกระนะครับคือ100พาร์ทเปอร์บิลเลียนนะครับผมแต่ว่าโดยเฉลี่ยแล้วแถบสีฟ้านี่เป็นค่าสูงสุดต่ำสุดนะครับในแต่ละปีนะครับและเส้นต่างๆนี่ก็เป็นเส้นค่าเฉลี่ยนะครับณพื้นที่ต่างๆนะครับก็จะเห็นได้ว่าในกรุงเทพมหานครเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องโอโซนอยู่มากนะครับค่าเฉลี่ยเกินค่ามาตรฐานโอโซนนี่ต้องแยกนิดนึงนะฮะโอโซนที่อยู่บนฟ้านี่เป็นโอโซนที่ดีนะครับช่วยป้องกันแสงตกกระทบลงมาแต่โอโซนที่อยู่พื้นดินนี่สามารถทำให้เกิดโรคทางด้านลมทางเดินหายใจได้นะครับผมอีกตัวนึงที่สำคัญนะครับก็เรื่องของฝุ่นละอองนะครับผมคือที่เรียกว่าเพียงเคนนะครับนี่คือขนาดฝุ่นละอองขนาดเล็กนะครับผมจะมีปัญหามากในภาคเหนือนะครับในช่วงมกรานะครับหรือเรื่องช่วงเดือนเมษายนนะครับที่จะมีเรื่องของหมอกควันนะครับท่านคนเคยได้ยินบ้างไหมนะครับสำหรับในคุณภาพน้ำนะครับก็จะเห็นได้ว่าคุณภาพน้ำที่เสื่อมโทรมในส่วนใหญ่ก็อยู่ภาคกลางนะครับตามฝั่งอ่าวนะครับที่เป็นแหล่งที่ตั้งของโรงงานก็จะเห็นได้ว่าแนวโน้มเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วตัวสภาพทั่วไปแล้วเนี่ยนะครับคุณภาพน้ำมันอยู่ในระดับพอใช้แล้วก็ระดับเสื่อมโทรมเป็นหลักนะครับจะมีเป็นส่วนน้อยเท่านั้นที่อยู่ในระดับดีส่วนระดับดีมากแค่จะไม่มีเลยนะครับเช่นเดียวกันนะครับสภาพแวดล้อมไทยนะครับในเรื่องของคุณภาพน้ำชายฝั่งนะครับก็เห็นแนวโน้มนะครับว่าจะมีคุณภาพที่เสื่อมโทรมมากนะครับในตัวเลขสีแดงเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกปีนะครับผมก็เช่นเดียวกันนะครับสาเหตุก็มาจากโรงงานอุตสาหกรรมปัญหาที่สำคัญอีกอันนึงนะครับของสิ่งแวดล้อมไทยเลยนะครับก็คือเรื่องของปัญหาขยะนะครับที่ตอนนี้กลายเป็นวาระแห่งชาติไปแล้วนะครับปัจจุบันเนี่ยมีขยะสะสมนะครับถ้าเกิดจะเทียบให้เห็นภาพนะครับก็คือว่าเท่ากับตึกใบหยกนะครับสองเนี่ยเรียงติดต่อกัน103ตึกนะครับผมอันนี้ก็คือขนาดของปัญหาขยะสะสมที่อยู่ในปัจจุบันนี้นะครับสาเหตุสำคัญหลักๆนะครับก็คือแน่นอนนะครับในเรื่องของพฤติกรรมการใช้การบริโภคของผู้บริโภคแล้วนะครับการนำกลับมาใช้ใหม่นะครับก็มีสัดส่วนที่ค่อนข้างน้อยนะครับเพียงแค่ร้อยละ19เท่านั้นนะครับที่เหลือก็ยังทิ้งเพื่อรอการกำจัดอยู่นะครับผมส่วนเอามาทำอะไรบ้างนะครับส่วนใหญ่ก็ซื้อขายเป็นวัสดุรีไซเคิลนะครับเอามาทำปุ๋ยบำรุงมากบางส่วนนะครับแล้วก็ไปผลิตกลั่นกลั่นเป็นบาร์เพียงร้อยละ2เท่านั้นเองนะครับซึ่งก็มีแนวโน้มนะครับที่จะเพิ่มที่จะเอาขยะเนี่ยไปทำไปทามากขึ้นนะครับอีกประเด็นปัญหาหนึ่งนะครับที่จะมีปัญหาเกิดขึ้นได้นะครับก็เรื่องปริมาณของเสียงอันตรายนะครับการเปิดเสรีนะครับทางการค้าแล้วเนี่ยอาจจะมีการนำเข้าและส่งออกนะครับของเสียงอันตรายผ่านการระหว่างประเทศนะครับจะมีการปัญหาการจัดการอย่างไรนะครับเดี๋ยวก็จะพักว่ากันต่อไปทีนี้ก่อนอื่นนะครับก็อยากจะมาพูดถึงเรื่องของข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อมในอาเซียนซะก่อนนะครับเนื่องจากว่าเราเนี่ยกำลังจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซึ่งก็มี3เสาหลักอยู่นี่ครับผม3เสาหลักหลักๆเนี่ยที่ส่วนใหญ่จะพูดกันถึงบ่อยๆก็คือ AEC นั่นเองประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะครับถามว่าสิ่งแวดล้อมอยู่ในเสาไหนนะครับก็คืออยู่ในเสาของสังคมและวัฒนธรรมนะครับที่มีการพูดถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับอันนี้ก็อยากจะเห็นภาพโครงสร้างนะครับของเสานะครับสังคมและวัฒนธรรมหรือ ASCC Blueprint นะครับซึ่งก็จะมีหมวดนะครับ A B C D E F เนี่ยนะครับเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยไปแทรกอยู่ในหมวด D นะครับเรื่องของความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งก็มีกรอบการทำงานแยกออกมาอีก11กรอบนะครับผมซึ่งในเรื่องพวกนี้เนี่ยนะครับใน11กรอบเนี่ยก็แบ่งออกเป็น
สองประเภทหลักๆได้คืออันที่หนึ่งก็เรื่องของทรัพยากรนะครับอันที่สองคือเรื่องของสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะครับสิ่งที่โฟกัสในวันนี้นะครับก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับก็คือ D1 นะครับ global environmental issues นะครับ D2 นะครับเรื่องของปัญหามลพิษข้ามพรมแดนนะครับซึ่งก็จะแบ่งเป็น2ส่วนด้วยกันนะครับอันที่หนึ่งก็คือเรื่องของอากาศนะครับส่วนอันที่สองก็เป็นเรื่องของของเสี่ยงอันตรายนะครับที่จะข้ามระหว่างประเทศนะครับผมอันที่ห้านะครับเรื่องของเมืองที่ยั่งยืนนะครับอันนี้เหมือนกับเป็นกิมมิกนะครับที่พยายามจะสร้างขึ้นมามีการสร้างให้รางวัลนะครับกับเมืองต่างๆที่มีความมันจะมีประเภทนะเดี๋ยวจะพูดถึงนะครับผมเสร็จแล้ว D6 นะครับก็เป็นฐานงานวิจัยของเราอันนึงนะครับก็คือเรื่องการสอบประสานนโยบายทางด้านสิ่งแวดล้อมนะครับผมแล้วก็ไปถึงเรื่องของ D10 นะครับที่เป็นเรื่องของ Climate Change นั่นเองนะครับที่ว่าประเทศไทยอาจจะต้องมีภาษีคาร์บอนหรือว่ามีการจัดตั้งตลาดคาร์บอนในประเทศไทยหรือตลาดคาร์บอนในอาเซียนเกิดขึ้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนะครับในการลดการเป็นกระจกนะครับผมปัญหานะครับที่พบกันบ่อยๆนะพูดกันมากๆนะครับในอาเซียนนะครับแล้วก็มีข้อตกลงร่วมกันนะครับก็คือเรื่องของปัญหามลพิษข้ามพรมแดนนะครับแน่นอนนะครับอันนี้คือเป็นภาพให้เห็นนะครับความแตกต่างนะครับระหว่างช่วงที่มีปัญหามลพิษนะครับในปี2013ที่สิงคโปร์นะครับก็จะเห็นว่าท้องฟ้าใสๆเนี่ยก็กลายเป็นท้องฟ้าที่ขุ่นมัวเลยนะครับให้เห็นภาพนะครับว่าฝุ่นละอองมีปัญหาขนาดไหนนะครับฝุ่นละอองขนาดเล็กเนี่ยครับเกิดเป็นภาพแตกขวางของเส้นผมเนี่ยครับขนาด200ไมครอนเนี่ยนะครับฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM10 ที่เป็นค่ามาตรฐานทางด้านสิ่งแวดล้อมอยู่ทั่วไปเนี่ยก็มีขนาดที่เล็กมากนะครับฝุ่นละอองแบบนี้นะครับเวลามันเข้าไปในปอดเนี่ยจะทำอันตรายนะครับต่อปอดของท่านๆนะฮะทางภาพทางซ้ายมือทางขวามือทางขวาไปนะฮะก็จะเห็นว่าประเทศไทยเนี่ยจะประสบปัญหาเกี่ยวเรื่องหมอกควันมีอยู่2ส่วนด้วยกันนะครับอันที่1ก็คือทางด้านภาคเหนือนะครับก็จะเกิดในช่วงของเนี่ยฮะช่วงท่องเที่ยวพอดีนะฮะที่เชียงใหม่ก็มีปัญหามากนะครับเป็นฤดูท่องเที่ยวของเขานะครับเกิดหมอกควันขึ้นมาปุ๊บเนี่ยบางทีความหนาหรือหมอกควันมันทำให้เครื่องบินไม่สามารถที่จะลงได้นะครับหรือว่านักท่องเที่ยวได้ฟังแล้วก็จะไม่มาเที่ยวเชียงใหม่นี่เป็นปัญหาสำคัญของเชียงใหม่กระทบต่อเศรษฐกิจของเชียงใหม่ในเรื่องของดีไลน์ออนในการท่องเที่ยวพอสมควรนะครับส่วนทางด้านล่างนี่นะครับก็จะเป็นปัญหาหมอกควันนะครับในส่วนของภาคใต้นะครับระบบของภาคใต้ของเรานะครับสาเหตุส่วนใหญ่ก็มาจากอินโดนีเซียนั่นเองที่มีการเผาป่านะครับทำปาล์มสวนปาล์มนะครับแล้วเวลาเขาจะขึ้นรอบการปลูกใหม่เขาก็มีการเผาทำลายนะครับให้เกิดหมอกควันนะครับแล้วก็ปลิวข้ามไปประเทศที่รับผลกระทบมากที่สุดก็คือสิงคโปร์นะครับแล้วก็ไทยครับให้เห็นได้เลยนะครับว่าในปีนะครับในเหตุการณ์ล่าสุดในปีน่าจะเป็นปี97นะครับก็คือว่าทำให้คุณภาพอากาศนี่นะครับสูงแย่มากนะครับ very hazardous นะครับอาจจะถึงขั้นเสียชีวิตได้นะคือทุกคนไม่ควรที่จะออกมาอยู่ด้านนอกนะครับอันนี้ปี2013มาขอไปนะฮะค่ามลพิษทางอากาศสูงถึง401นะครับซึ่งก็สูงมากนะครับมีการประเมินค่าความเสียหายของสิงคโปร์ออกมาแล้วเนี่ยว่ามีความเสียหายมากถึงโทษนะครับในปี2006เนี่ยมีการประเมินมูลค่ามาแล้วมีความเสียหายมากถึง50 US ดอลลาร์นะครับด้วยกันปัญหาอีกอันนึงที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับในการเปิด AEC ก็คือเรื่องปัญหาขยะนะครับที่ไม่ว่าจะเป็นการขยายตัวเศรษฐกิจนะครับการเข้าไปของต่างประเทศนะครับหรือแรงงานต่างด้าวที่มาอาศัยอยู่ในชุมชนนี่นะครับก็จะก่อให้เกิดขยะในชุมชนอีกครั้งนะครับจะมีเรื่องของปัญหาขยะที่จะเข้ามานะยกตัวอย่างเช่นสินค้ามือสองนะครับที่เป็นข่าวที่จังหวัดสระแก้วนะครับเข้ามาปั่นเปื้อนแล้วก็กำจัดไม่ทันนะครับมีโรงไฟฟ้านะครับที่ใช้รองเท้าที่เป็นเชื้อเพลิงนะแต่ก็ไม่สามารถที่มีความแคลนซี่ที่กำจัดได้ทันนะครับแล้วก็มีเรื่องของเสียอันตรายนะครับก็คือพวกของเสียอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับส่วนประกอบข้างในนะครับก็จะเป็นสารอันตรายนะครับที่จะมีปัญหามากนะครับในอนาคตทีนี้ลองมาดูนะครับว่ามีข้อตกลงอะไรบ้างนะครับที่อาเซียนได้ทำเอาไว้แล้วนะครับที่หนึ่งนะครับก็คือเรื่องของปัญหาหมอกควันนั่นเองนะครับการทำข้อตกลงนี้ก็เป็นการตกลงร่วมกันนะครับเนื่องจากว่าประเทศต่างๆในอาเซียนเหล่านี้จะไม่เหมือนที่ EU นะครับที่เขารวมตัวกันแล้วก็จะมีกฎหมายหลักของเขานะครับที่จะสามารถบังคับประเทศต่างๆได้แต่ว่าในหลักของอาเซียนแล้วเนี่ยก็จะมีเรียกว่าอาเซียนเวย์เอเซียนเวย์นะครับก็คือว่า no interference policy นะครับก็คือจะไม่เข้าไปแทรกแซงกิจการภายในของแต่ละประเทศนะครับเพราะฉะนั้นแต่ละประเทศเนี่ยเขาก็สามารถที่จะมีนโยบายของเขาเองได้นะครับแน่นอนการมาเจอการตกลงร่วมกันนะครับก็เป็นการให้สัญญาในระดับหนึ่งนะครับแต่ถึงเวลาทำแล้วหรือไม่นี่ก็อาจจะเป็นปัญหาอันหนึ่งได้นะครับก็จะมีเรื่องของการให้เงินสนับสนุนนะครับสิงคโปร์นี่ก็จะรับผิดชอบในเรื่องของการตรวจสอบนะครับมีระบบ early warning นะครับเกิดมีการเกิดไฟป่าขึ้นนะครับอินโดนีเซียก็จะมีศูนย์ training นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการดับไฟป่านะครับเพื่อให้แก้ปัญหาได้ทันท่วงทีนะครับ
เสร็จแล้วอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือเป็นเรื่องของการเคลื่อนย้ายขยะของเสียอันตรายนะครับผมอันนี้จริงๆแล้วทุกประเทศอาเซียนนะครับได้เป็นให้นะครับสัตยาบันนะครับกับสิ่งที่เรียกว่าบาเซิลคอนเวนชั่นนะครับบาเซิลคอนเวนชั่นเนี่ยเป็นข้อตกลงระหว่างประเทศนะครับในการเคลื่อนย้ายของเสียอันตรายนะครับก็จะมีการแบ่งกลุ่มประเทศนะครับออกเป็นกลุ่ม N7 นะครับซึ่งก็คือเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยผู้ที่ให้สัตยาบันเนี่ยไม่สามารถที่จะโยกย้ายเอาของเสียอันตรายนะครับอย่างเช่น e-waste ทั้งหลายเนี่ยเข้าไปในประเทศ N7 ได้นะครับอันนั้นก็คือข้อตกลงกันว่าคุณไม่สามารถจะเอาของเสียพวกนี้กลับไปทำลายในประเทศด้อยพัฒนาที่ไม่อยู่ในN7นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยนะครับอาเซียนเองก็ไปเอาหลักอันนี้มานะครับในที่จะมาจัดการของเสียข้ามพรมแดนกันแต่ว่าตัวอาเซียนทุกประเทศนะครับอยู่ในN7ทั้งหมดนะครับไม่มีประเทศไหนที่อยู่ใน N7ที่ห้ามนะครับเคลื่อนขยะเสียอันตรายในประเทศNorway เพราะฉะนั้นในประเทศอาเซียนด้วยกันจริงๆแล้วไม่ได้มีข้อห้ามนะครับว่าเขาจะย้ายอย่างไรนะครับแต่ว่าก็มีแนวทางนะครับว่าจะตกลงร่วมกันว่าแต่ว่าแนวทางนี้ก็ยังไม่ชัดเจนอีกอันนึงนะครับนี่จะข้ามไปนะครับเรื่องของโปรโมทคุณภาพของเมืองนะครับก็จะมี3รางวัลด้วยกันนะครับฟินแอร์นะครับอากาศดีนะครับฟินบอกน้ำดีแล้วก็เรื่องของฟินแล้วก็ฟินแลนด์นะกรุงเทพก็เคยได้นะครับกรุงเทพเรานี่เห็นว่าหรือก็จะไม่เป็นเมืองที่ไม่มีความยั่งยืนนะครับแต่จริงแล้วเคยได้รางวัลแคทฟินแลนด์นะครับผมพิษณุโลกนะครับได้ภูเก็ตได้ฟินแลนด์นะครับผมยกตัวอย่างนะครับอีกอันนึงนะครับในเรื่องของการสอบประสานการของนโยบายสิ่งแวดล้อมนะครับที่จะต้องร่วมมือกันนะครับเนื่องจากว่าเรารวมกันเป็นภูมิภาคแล้วเนี่ยนะครับก็คืออยู่ในเรื่องของ D6 นะครับอันนี้เดี๋ยวจะพูดต่อไปในรายละเอียดนะครับว่ามันจะต้องมีการสอบประสานความเหมือนหรือความต่างของสิ่งแวดล้อมในมากน้อยแค่ไหนนะครับผมสุดท้ายนะครับก็แน่นอนนะครับเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับก็คือเรื่องของโลกร้อนนะครับหรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ climate change นั่นเองนะครับว่าอาเซียนทั้งหมดเนี่ยรวมกันแล้วจะสามารถที่จะร่วมมือกันอย่างไรนะครับโครงสร้างคณะทำงานสิ่งแวดล้อมนะครับอันนี้ก็จะพูดสั้นๆนะครับก็จะมีด้วยกัน7working group ด้วยกันนะครับ7คณะทำงานนะครับรับผิดชอบไปในแต่ละปีเนี่ยก็จะมีประเทศสมาชิกนะครับเป็นประธานนะครับใน working group ต่างๆปัจจุบันประเทศไทยนะครับเป็นประธานอยู่ใน working group เกี่ยวกับเรื่องของความตกลงผู้ภาคีด้านสิ่งแวดล้อมนะครับก็จะมีหน้าที่ในการที่จะนำเสนอนะครับนโยบายอะไรต่างๆเพื่อให้ประเทศสมาชิกเนี่ยเข้ามาตกลงกันนะครับทีนี้นอกจากความตกลงในอาเซียนแล้วเนี่ยนะครับยังมีความตกลงนะครับที่นอกเหนือจากอาเซียนออกไปอีกนะครับแต่จะพูดที่หลักๆที่สำคัญนะครับก็จะเห็นได้ว่าก็จะมีเรื่องของบาเซลนะครับอันนี้คือห้ามนำของเสียอันตรายนะครับจากประเทศพัฒนาแล้วไปทิ้งในประเทศที่ด้อยพัฒนานะครับมีสนธิยามอนทรีออลนี่คงจะเคยได้ยินกันสาร PFC นะครับที่ทำลายโอโซนในชั้นบรรยากาศนะครับก็มีการลดการใช้สาร PFC ในการตู้เย็นนะครับอันนี้เนี่ยประสบความสำเร็จอย่างมากนะครับชอบเอามายกตัวอย่างกันนะสาเหตุหนึ่งที่มันประสบความสำเร็จแน่นอนนะครับเพราะว่าประเทศด้อยพัฒนาเนี่ยจะได้รับความช่วยเหลือด้านการเงินพัฒนาแล้วในประเด็นที่หนึ่งนะประเด็นที่สองนะครับก็คือการลดการใช้สาร CFC เนี่ยสาร CFC ยังไม่ได้ไปอยู่ในเรื่องของการผลิตไม่เหมือนกับการลดก๊าซเรือนกระจกนะครับที่ส่งผลให้เกิดโลกร้อนเนี่ยอันนั้นจะลดก๊าซเรือนกระจกเมื่อไหร่เนี่ยเศรษฐกิจนี่ก็จะหดตัวนะครับผมเพราะมันจะเกี่ยวโยงกับเรื่องของเศรษฐกิจพอสมควรนะครับผมอันนี้ก็เลยความสำเร็จในการร่วมมือกันก็เลยมีน้อยนะครับผมส่วนความตกลงด้านล่างเกี่ยวกับเรื่องของclimate change แล้วก็จะมีกรอบ UNFCCC นะครับผมอนุสัญญาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงค่าภูมิอากาศนะครับแล้วก็มีที่ดีสารเกียวโตนะครับที่ทุกประเทศมีหลายประเทศนะครับร่วมกันนะครับที่จะมีการซื้อขายคาร์บอนเครดิตกันนะครับทีนี้นะครับถามว่าเมื่อเกิด AEC แล้วเนี่ยก็อาจจะเกิดประเด็นคำถามว่าเอ๊ะความแตกต่างนะครับของมาตรการหรือกฎหมายทางด้านสิ่งแวดล้อมของแต่ละประเทศมันจะส่งผลดีหรือผลเสียอย่างไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่มานะครับว่าเอ๊ะแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยมันควรจะสอบประสานในเรื่องของนโยบายสิ่งแวดล้อมเข้าด้วยกันมากน้อยแค่ไหนนะครับผมปัญหาที่เห็นชัดเจนเลยนะครับอยากจะมีการพูดถึงกันมากนะครับก็คือในเรื่องของความแตกต่างของกฎหมายนะครับก็คือเรื่องมาตรฐานนะครับเรื่องของรถยนต์อย่างเงี้ยนะครับจะเห็นได้เลยนะครับไทยเนี่ยกำลังเข้าสู่ยูโรโปรแล้วนะครับก็คือว่ามาตรฐานของรถยนต์การปล่อยก๊าซของเสียนะครับหรือว่าตัวมาตรฐานน้ำมันเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในระดับดีคุณภาพดีนะครับทำให้คุณภาพอากาศของไทยเนี่ยดีขึ้นตามลำดับนะครับผมแต่สิงคโปร์เนี่ยไปถึงยูโร5นะครับแต่เวียดนามประเทศที่อยู่ใกล้ๆบ้านเราเนี่ยนะครับหรือลาวเองก็ยังไม่มีมาตรฐานนะครับถามว่าความแตกต่างเหล่านี้เนี่ยนะครับก็เคยมีการพูดคุยกันนะครับว่าจะตกลงให้ใช้มาตรฐานเดียวกันหมดทั้งอาเซียนหรือไม่นะเนื่องจากว่ายิ่งเรามีนี่นะครับเอเชียคอนเนคทิวิตี้นะครับจะสร้างถนนเชื่อมกันระหว่างประเทศเนี่ยจะทำอย่างไรให้รถพวกนั้นเหล่านั้นวิ่งผ่านเข้ามาในประเทศไทยจะมีระบบอย่างไรนะใน EU นี่เขาจะมีระบบนะครับว่า
การตรวจสอบในการติดสติ๊กเกอร์ก่อนว่าคุณมาตรฐานรถเป็นแบบไหนที่เข้ามาได้หรือเข้าไม่ได้นะระบบพวกนี้จะมีการพูดถึงในอาเซียนนะครับขอแยกข้ามไปแล้วกันนะครับก็ยังมีในจากโครงการวิจัยอันนี้นะครับก็มีการรวบรวมกฎหมายนะครับของประเทศต่างๆนะครับเกี่ยวกับค่ามาตรฐานนะครับในเรื่องของคุณภาพสิ่งแวดล้อมนะครับก็จะเห็นได้ว่าแต่ละประเทศก็จะมีความแตกต่างกันนะอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับที่ว่าประเทศไหนมีปัญหามากในเรื่องใดนะครับก็จะพยายามกำหนดมาตรฐานให้สูงนะครับในแคตตาล็อกนั้นนั่นเองนะครับก็จะมีมาตรฐานคุณภาพน้ำมาตรฐานคุณภาพอากาศนะครับคือวัตถุประสงค์หนึ่งนะครับของการไปรีวิวงานศึกษากฎหมายของต่างประเทศเนี่ยนะครับในประเทศอาเซียนเนี่ยก็เพราะว่าเราต้องการจะเอาแบบอย่างเข้ามาปรับปรุงด้วยนะครับอันนั้นก็คือเป็นวัตถุประสงค์ของงานวิจัยชิ้นนี้นะครับก็จะเห็นว่าอย่างมาเลเซียเนี่ยนะครับจะมีการแบ่งแยกนะครับคุณภาพน้ำเนี่ยนะตามแหล่งน้ำด้วยนะของไทยเนี่ยจะมีตัวเดียวนะครับไม่ว่าจะแหล่งน้ำเป็นอะไรก็ตามมันก็จะมีมาตรฐานเดียวนะแต่ของมาเลเซียตัวอย่างนะครับก็จะมีว่าต้นน้ำเนี่ยก็จะมีมาตรฐานที่สูงกว่านะครับบริเวณแม่น้ำในฝ่ายสิงคโปร์นะครับจุดเด่นของเขานะครับคือว่านอกจากจะมีมาตรฐานนะครับที่เข้มงวดแล้วนะครับยังมีการกำหนดเป้าหมายในการที่จะพยายามลดนะครับหรือเพิ่มคุณภาพอากาศไปในอนาคตด้วยนะครับนอกจากจะมีเป้าหมายแล้วนะครับก็ยังมีกลยุทธ์นะครับหรือมีแผนงานที่ชัดเจนนะครับหรือว่ามีไทม์เฟรมไปเลยนะครับว่าจะยกระดับมาตรฐานของรถยนต์เนี่ยขึ้นอีกระดับเมื่อปีใดนะครับแล้วก็มีการทำตามเข้มงวดนะครับเวียดนามเองนะครับถือว่าเป็นประเทศที่ได้พัฒนานะครับแต่ว่ามีกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่ค่อนข้างทันสมัยนะครับเช่นในเรื่องของมีการเขียนลงไปในกฎหมายแม่นะครับว่าจะต้องให้ความสำคัญกับข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศนะครับเขียนเอาอย่างชัดเจนของไทยไม่มีนะครับของไทยมีพ.ร.สิ่งแวดล้อมนะครับตั้งแต่2535นะครับประเทศไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับมีความพยายามที่จะทำพ.ร.ด้านสิ่งแวดล้อมใช้มาตรการต่างๆนะครับที่ท่านอาจารย์นิสสันเองที่เป็นกีโน่เช้านี้ก็เป็นผู้ร่างนะครับท่านอาจารย์สกลนะครับนะพอดีก็ได้ร่างด้วยนะก็ยังไม่ผ่านนะครับผมหรือว่าแม้แต่ในกรณีของการจัดการเรื่องของกินเฮาส์แก๊สนะครับก็มีการระบุไว้ในกฎหมายหลักของเวียดนามนะครับผมทีนี้หลังจากที่เราไปรวบรวมข้อมูลทั้งด้านกฎหมายมาแล้วเนี่ยเราเห็นว่ากฎหมายนี่เป็นเครื่องมือหลักเลยนะครับในการที่จะควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศต่างๆในอาเซียนนะครับทีนี้ของประเทศไทยมีปัญหาอะไรนะครับอันที่หนึ่งนะครับคือเกิดความซับซ้อนของกฎหมายที่มาจากการที่เราไปดูแล้วเนี่ยเราจะพบว่ามันจะมีประกาศที่เหมือนกันเลยนะครับอย่างเช่นกรณีที่ยกตัวอย่างมานะครับเรื่องค่าปริมาณสารเจือปนอากาศในโรงงานปูนซีเมนต์นะครับเนื้อหาข้างในแทบจะเหมือนกันทุกประการนะครับแต่ว่ามีประกาศออกมา2ฉบับนะฮะนี่หนึ่งก็คือเป็นของภาษาของกระทรวงอุตสาหกรรมอีกอันนึงเป็นประกาศของกระทรวงทรัพย์นะครับของกระทรวงทรัพย์ก็จะใหญ่กว่าอยู่ข้างบนนะจริงๆแล้วของกระทรวงอุตสาหกรรมจะใช้ของกระทรวงทรัพย์ก็ได้แต่ว่าออกมาเพื่อให้ตัวเองมีอำนาจนะครับในการที่จะไปจับกลับอย่างชัดเจนนะแต่ความซับซ้อนเหล่านี้ก็ทำให้ผู้ลงทุนเนี่ยเกิดความสับสนได้ว่าตัวเองเนี่ยต้องใช้กฎหมายไหนนะสำหรับคนที่รู้กฎหมายนะฮะสำหรับคนที่รู้กฎหมายแล้วอาจจะไม่เกี่ยวง่ายนะฮะไม่เป็นไรนะสำหรับผมดูครั้งแรกผมเอ๊ะตกลงอะไรกันเนี่ยมันใช้อันไหนกันแน่นะครับผมก็มีการเสนออยากจะเสนอให้มีการดูแลการกฎหมายของไทยใหม่นะครับเช่นอาจจะมีเรื่องของ Clean Water Act นะครับของในกรณีของฟิลิปปินส์นะครับหรือว่า Clean Air Act อย่างเงี้ยที่เป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับเรื่องทางอากาศออกมาเลยนะครับฉบับเดียวที่ทำให้สามารถที่จะ facilitate นักลงทุนได้นะครับในไทยถ้าเกิดอยากจะเข้ามานะครับมันก็เป็นข้อเสนออันหนึ่งนะครับเสร็จแล้วอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่ากฎหมายบางเรื่องนะครับอย่างเช่นถึงเรื่องการกระจัดมูลฝอยขยะมูลฝอยนะครับหรือการจัดการของสิ่งอันตรายมันจะกระจัดกระจายนะครับอยู่ในกฎหมายหลายๆชนิดนะครับอย่างเช่นเรื่องของขยะมูลฝอยเนี่ยจะอยู่ในพรบสาธารณสุขนะครับแล้วก็อยู่ในพรบความสะอาดเรียบร้อยของบัตรชาติบ้านเมืองนะครับอาจจะจำคำพูดไม่ถูกตรงเท่าไหร่นะมันก็จะมีกระจัดกระจายแล้วก็อยากจะเสนอให้รวมมันขึ้นมานะครับอาจจะสังคายนากฎหมายขึ้นมาอันนี้ก็เป็นความคาดฝันนะฮะซึ่งก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยวทางคุณบรรดาจะรับไปก็ได้นะเสร็จแล้วอีกอันนึงนะครับก็คือว่าอาจจะต้องมีการตั้งค่าเป้าหมายผมอาจจะขอข้ามนะขออภัยเมื่อเวลาน้อยนะฮะค่าตั้งเป้าหมายนะครับมาตรฐานต่างๆเหมือนสิงคโปร์นะเพื่อจะทำให้สามารถที่เนื่องจากว่ายุทธศาสตร์หนึ่งของไทยปัจจุบันเรื่องของกรีนโกรทนะฮะถ้าเกิดจะให้มันแอคชีฟจริงๆเนี่ยอาจจะต้องมีการตั้งค่าเป้าหมายมลพิษให้มันสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับโอเคทีนี้พอมาถึงนะครับเรื่องของการพยายามที่จะทำมีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหนนะครับที่จะทำให้มาตรการมาตรฐานระหว่างประเทศเนี่ยในอาเซียนเนี่ยนะครับมันสอดประสานกันอันนี้เป็นงานวิจัยชิ้นหนึ่งนะครับผมอยากจะให้หลักยึดหลักสองอันนี้นะครับว่ามันจะเหมือนกันมากน้อยแค่ไหนเนี่ยอันที่หนึ่งก็คือเรื่องของระดับมลพิษที่แตกต่างกันที่เหมาะสมนะในทางทฤษฎีแล้วเนี่ยในแต่ละประเทศก็จำเป็นต้องมีระดับมลพิษที่เหมาะสมที่เท่ากันนะครับเนื่องจากว่าแต่ละประเทศมีต้นทุนในการกำจัดมลพิษและก็ประโยชน์ที่ได้รับจากการปล่อยแตกต่างกันนะ
ครับความเสียหายแตกต่างกันในระดับมลพิษปอดของแต่ละประเทศไม่เท่ากันและอีกหลักหนึ่งก็คือว่าในอาเซียนเองเนี่ยนะครับคุณไม่สามารถที่จะไปบังคับใครได้นะครับมันจะมีหลักของพิษปอดมันนะฮะสองอันนี้นี่เป็นหลักนะครับในการวิเคราะห์นะครับว่ามันควรจะมีการประสานนโยบายกันมากน้อยแค่ไหนผมอยากจะแบ่งออกมาเป็น3ประเด็นด้วยกันอันที่1ก็คือเรื่องของปัญหาภายในประเทศนะครับอย่างเช่นปัญหาขยะนะครับที่มันไม่ข้ามแดนนะฮะปัญหาน้ำเสียอยู่ภายในประเทศนะอันที่2ก็คือปัญหาที่มันมีการข้ามแดนเกิดขึ้นนะฮะอย่างเช่นเรื่องของ haze pollution เรื่องของการเคลื่อนย้ายขยะของเสียระหว่างประเทศนะฮะหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของลุ่มน้ำที่ใช้ร่วมกันนะระหว่างประเทศต้นน้ำกับประเทศปลายน้ำอันนี้ก็จะมีวิกฤตนะครับในการดำเนินนโยบายที่แตกต่างกันออกไปแล้วสุดท้ายนะครับก็เป็นเรื่องของปัญหาระดับโลกนะครับก็คือปัญหาเรื่องของโลกร้อนนั่นเองนะครับก็จะมีอาจจะต้องมีความร่วมมือกันในระดับสูงสุดนะครับสั้นๆง่ายๆนะครับต่างคนต่างทำไปเลยครับที่เป็นปัญหาของตนเองนะครับก็ต่างคนต่างทำไปแต่บางคนก็ยังมีความเป็นห่วงครับว่าเอ๊ะมันจะเกิดปัญหา solution haven หรือไม่นะครับนักลงทุนต่างชาติมาจะมุ่งไปลงแต่ประเทศที่มีมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมที่ต่ำหรือเปล่าอันนั้นก็เป็นทฤษฎีในทางเศรษฐศาสตร์นะครับแต่ว่าจากการสัมภาษณ์จากการทำวิจัยแล้วพบว่าเขาบอกว่าประเด็นทางสิ่งแวดล้อมหรือกฎหมายสิ่งแวดล้อมเนี่ยไม่ใช่ประเด็นหลักนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของเข้าไปหาแสวงหาโอกาสตลาดใหม่ๆเรื่องของแรงงานหรือว่าเป็นเรื่องของค่าพลังงานมากกว่าในเวียดนามมันจะมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นี่นะฮะก็ทำให้พลังงานถูกนะครับอาจมีการโยกย้ายสินค้าไปนะครับเรื่องสิ่งแวดล้อมอาจจะไม่ได้สำคัญมากนักแต่นะฮะเราคิดว่าถ้าเกิดอยากจะให้มีมาตรฐานเดียวกันเนี่ยเราอาจจะมีข้อตกลงระหว่างอาเซียนนะครับว่าประเทศใดก็ตามที่จะเข้ามาลงทุนในภูมิภาคอาเซียนของเราเนี่ยจะต้องถ้าเกิดมีมาตรฐานนั้นเสียงเราที่ดีกว่าต้องเอาเทคโนโลยีของเขามาด้วยไม่ใช่มาใช้มาตรฐานที่ต่ำกว่าของเรานะครับในกรณีเช่นนี้เนี่ยนะครับก็จะทำให้ไม่ว่าจะไปลงทุนที่ประเทศไหนก็ตามเนี่ยเขาก็ต้องเอาเทคโนโลยีของเขามาด้วยนะครับถ้าเกิดเทคโนโลยีเขาดีกว่าในเรื่องของดิจิทัลนี้เห็นชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่ามันมีก็ตกลงกันนะครับที่เห็นได้ชัดในเรื่องของ haze pollution อยู่แล้วนะครับว่ามีการจัดการส่วนกฎหมายจะพุ่งขึ้นเรื่อยๆพวกผมนี่ก็พูดเร็วอยู่แล้วนะพักเลยครับคนผมจริงๆผมจะพักนะฮะก็มีข้อตกลงอยู่แล้วนะครับผมอันนี้ก็จะข้ามไปแล้วกันนะฮะก็อาจจะต้องมีเรื่องของการจัดสรรผลประโยชน์กันนะว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับแน่นอนสิงคโปร์เองเนี่ยนะครับเป็นผู้รับผลกระทบนะครับในขณะที่อินโดนีเซียเนี่ยก็เป็นผู้ก่อผลกระทบนะฮะแล้วก็ในเรื่องของประเด็นปีกย่อยอันนี้จริงๆอยากจะเล่าถึงแม้จะนอกเรื่องนะฮะมันเวลาตกลงกันแล้วมันมีกรอบของมันอยู่นะแต่ว่าเรื่องเฟซบุ๊กก็อาจจะมีผลของการร่วมประเทศได้นะครับตอนช่วงที่มีปัญหามากๆเนี่ยรัฐมนตรีระดับสูงนะสิ่งแวดล้อมของสิงคโปร์เนี่ยไปโพสเฟซบุ๊กครับเหมือนทำนองว่าด่าอินโดนีเซียนะฮะว่าเอ้ยทำไมคนสิงคโปร์จะต้องมาคอยซัฟเฟอร์กับมลพิษที่เองไม่ได้ก่อด้วยนะฮะอินโดก็โกรธมากเขาทำตัวเป็นเด็กนะฮะไม่มีใครอยากให้เกิดหรอกนะฮะอินโดเองก็ซัฟเฟอร์เหมือนกันทำไมถึงมาพูดอย่างนี้นะครับผมแล้วสุดท้ายนี่ก็นำไปสู่การที่ปฏิเสธเงินช่วยเหลือสิงคโปร์ครับงอนนะฮะอินโดก็งอนนะฮะก็ไม่ปฏิเสธเงินช่วยเหลือนี่ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นนะจากการโพสเฟซบุ๊กเพราะนั้นอย่าไปโพสเฟซบุ๊กอะไรที่มันอันตรายนะสร้างปัญหาระดับชาติได้สุดท้ายนะครับในเรื่องของglobal pollution นะครับก็คือของเรื่องของโลกร้อนเนี่ยครับอันนี้เนี่ยอาเซียนเราเสนอให้คุณมีมาตรการเดียวกันนะครับเหมือนกันนะครับในทุกอย่างมีเป้าหมายเดียวกันก็คือเป้าหมายให้เหมือน